สัญลักษณ์ที่ไม่ได้อยู่บนแป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ดจะต้องใช้วิธีการแทรกสัญลักษณ์พิเศษซึ่งทำได้โดยคลิกคำสั่ง Insert เลือก Special Characters ซึ่งเราสามารถหารูปแบบของสัญลักษณ์พิเศษได้จากกลุ่มตัวเลือกหรือ Catalogหรือใช้วิธีการพิมพ์คำค้นเพื่อค้นหาหรืออาจจะวาดภาพสัญลักษณ์ที่ต้องการเพื่อค้นหาก็ได้นะคะและเมื่อพบสัญลักษณ์ที่ต้องการแล้วก็ให้คลิกเลือกภาพสัญลักษณ์นั้นสัญลักษณ์ที่เลือกก็จะมาแสดงอยู่ในเอกสารสามารถจัดรูปแบบสัญลักษณ์พิเศษได้เหมือนกับการจัดรูปแบบอักษรเช่นเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนสีเป็นต้นนะคะซึ่งการแทรกสัญลักษณ์พิเศษอาจเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งในข้อมูลเช่นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์หรืออาจจะแทรกสัญลักษณ์เพื่อตกแต่งเอกสารก็ได้นะคะ